ณะที่ยังไม่ชัดเจนกรณีตรวจสอบบ้านพักพลเอกปรีชาจันทร์โอชาถูกนำไปใช้จดทะเบียนเปิดบริษัทของลูกชายจะถูกดำเนินคดีถึงขั้นไหนแต่คดีที่มีบทลงโทษจริงเกิดขึ้นแล้วคือการยึดทรัพย์นักการเมืองล่าสุดนายสมศักดิ์ปริศนานันทกุลถูกยึดบ้านให้ตกเป็นของแผ่นดินสิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนอะไรย้อนประวัติศาสตร์ในยุคเริ่มต้นและยุครุ่งเรืองทางธุรกิจของตระกูลดังผู้ก่อตั้งปาร์คไหนเลิศก่อนโรงแรมกำลังจะเปลี่ยนมือต้นปีหน้าคำพกาชวนพูดคุยถึงพลวัตของนายทุนไทยใครจะรู้ที่มาคำว่าเลิศสมันแตนเปลี่ยนแปลงมาจากเลิศสมันเตาที่แปลว่าพิเศษสุดคำสแลงที่นักเขียนสมัยก่อนตั้งให้ไหนเลิศเศรษฐบุตรผู้ก่อตั้งปาร์คไหนเลิศมาร่วมวิเคราะห์สังคมผ่านประเด็นนี้กับคำพกาใน In Her View สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ In Her View วิเคราะห์สังคมผ่านข่าวเข้าใจข่าวเข้าใจคนเราพบกันที่นี่นะคะทาง Voice TV ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 19:00 นถึง 19:30 นวันนี้วันศุกร์แล้ว #InHerView ที่ทางทีมงานเตรียมไว้ให้คุณผู้ชมร่วมแสดงความคิดเห็นกับเราคือคำถามว่าคุณผู้ชมคิดอย่างไรที่คุณวิษณุเครืองามบอกว่าบิ๊กติ๊กเกษียณแล้วไม่แน่ใจว่าตรวจสอบได้หรือไม่ทีมงานจัดเต็มตลอดสัปดาห์เลยนะคะเรื่องเกี่ยวกับบริษัท Contemporary Production คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นมาแล้วเราจะนำไปคุยกันในช่วง Facebook Live วันนี้วันศุกร์ไม่อยากจะร้อนแรงมากในทางการเมืองนะคะมาอัปเดตกันเบาๆค่ะว่ารัฐบาลคสช.เขาลงดาบจริงยึดทรัพย์จริงนะคะพักงานข้าราชการด้วยมาตรา44จริงล่าสุดค่ะคุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลก็โดนยึดบ้านให้ตกเป็นของแผ่นดินเรียบร้อยแล้วนะคะจากเรื่องที่ปปช.มีมติไต่สวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมค่ะกรณีที่ร่ำรวยผิดปกติแล้วหาที่มาของมูลราคาบ้าน16ล้านบาทไม่ได้คุณผู้ชมจริงๆแล้วนะคะปปช.เนี่ยมีมติชี้มูลความผิดไปตั้งแต่กลางปี2558ส่งเรื่องให้สนช.ดำเนินการถอดถอนส่งให้ศาลฎีกาไต่สวนต่อมาที่ประชุมสนช.มีมติเสียงข้างมากไม่ถอดถอนนายสมศักดิ์จนกระทั่งเมื่อวานนี้นะคะศาลฎีกาพิพากษาว่านายสมศักดิ์ร่ำรวยผิดปกติแล้วให้ยึดทรัพย์สินบ้านหลังดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินแต่แขกอ่ะมีคำถามแบบบ้านๆว่าเอ๊ะเวลาบ้านตกเป็นของแผ่นดินถ้าเงินตกเป็นของแผ่นดินเข้าคลังใช่ไหมคะแต่บ้านตกเป็นของแผ่นดินแล้วจะทำยังไงเอาไปขายแล้วเอาเงินเข้าคลังหรืออะไรก็อยากรู้อันนี้เป็นคำถามแบบบ้านๆทีนี้นอกจากนักการเมืองถูกยึดทรัพย์จริงแล้วค่ะคุณผู้ชมไปอีกรายหนึ่งนะคะม.44 ค่ะใช้พักงานข้าราชการเยอะมากทั้งข้าราชการประจำข้าราชการการเมืองโดยเฉพาะที่เป็นเจ้าหน้าที่เขาเรียกว่าอะไรคะผู้บริหารหน่วยราชการส่วนท้องถิ่นหลายคนนะคะแล้ววันนี้ค่ะเป็นวันที่ข้าราชการหลายๆท่านเกษียณอายุบางคนนะคะก็ได้รับภัยมาตรา44พักงานการเมืองก็เขียนนะคะเขียนระบายความในใจสำนักข่าวอิสราก็รายงานค่ะความในใจของคุณสมศักดิ์ปริสุทธโธเหมธานนท์อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีซึ่งถูกคำสั่งนะคะให้พ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่29มีนาคมปีนี้ค่ะเขียนไว้ในวันสุดท้ายชีวิตราชการพร้อมรับใบประกาศเกียรติคุณในตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักข่าวอิสราบอกว่าตรวจสอบแล้วนะคะเป็นข้อความที่นายสมศักดิ์เขียนขึ้นจริงๆเขียนไว้อย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมขอกราบขอบพระคุณท่านนายกที่ได้มอบใบประกาศให้โดยที่ผมไม่ได้สร้างความชั่วอะไรให้มีมลทินมัวหมองแก่ชีวิตราชการแต่อย่างใดและขอกราบขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้มาตลอดหลังจากที่โดนประหารชีวิตราชการโดยมาตรา44ให้พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีตัวผมรับได้ครับแต่ครอบครัววงตระกูลของผมขมขื่นมาเป็นเวลา6เดือนแล้วครับผมสนับสนุนชื่นชมผลงานตัวท่านและรัฐบาลนี้ในหลายเรื่อง
ครับแต่ผมนั้นยังตั้งมั่นในการสร้างคุณงามความดีแก่ชาติบ้านเมืองและวงตระกูลไปตลอดชีวิตแล้วก็ลงท้ายด้วยบทกวีของศรีปราชญ์นะคะซึ่งถ้าเป็นกรณีนี้เราก็พอจะเดากันได้นะคะว่าบทกวีนั้นเป็นบทกวีชิ้นไหนของศรีปราชญ์นั่นก็เป็นเรื่องของคนที่ต้องประสบกับชะตากรรมนะคะสำหรับกรณีของอดีตผู้ว่าเนี่ยใช้คำว่าถูกประหารชีวิตราชการโดยมาตรา44แต่อย่างที่เคยคุยกันไปนะคะว่าดูเหมือนคนไทยตอนนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเราก็รู้สึกว่าเรามีมาตรา44เนี่ยเป็นยาสารพัดประโยชน์รักษาได้ทุกโรคนะคะอยากจะได้อะไรก็บอกว่าใช้มาตรา44สั่งมาเลยดีกว่ามาดูนะคะอัปเดตข่าวเกี่ยวกับบริษัท Contemporary Construction ของนายปฐมพลจันทร์โอชาซึ่งตอนนี้ค่ะสังคมนะคะสำนักข่าวอิสระขุดคุ้ยข้อมูลข้อเท็จจริงออกมาทุกวันสังคมก็กังขาว่าแล้วจะไปยังไงต่อแล้วคุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์นะคะอย่างต่อเนื่องวันก่อนบอกว่าก็เหมือนการใช้บ้านเช่าเปิดบริษัทไงใช้บ้านพักข้าราชการก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยน่าจะทำได้หรือเปล่าล่าสุดก็บอกว่าการพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมแม้ระเบียบจะระบุว่าไม่ให้นำเอาบ้านพักไปใช้ในทางธุรกิจซึ่งคำนี้แปลว่าอะไรตนไม่ทราบต้องไปถามกระทรวงกลาโหมว่าผิดหรือไม่แล้วจะมีลงโทษอย่างไรซึ่งเรื่องนี้ไม่ผิดกฎหมายอ่ะคุณวิษณุพูดมาอย่างนี้ค่ะว่าผิดระเบียบของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมก็จริงแต่มันไม่ผิดกฎหมายเป็นเรื่องภายในกระทรวงเท่านั้นนะคะเป็นเรื่องที่จะต้องตรวจสอบทางวินัยแต่เนื่องจากลูกชายของพลเอกปรีชาไม่ได้เป็นข้าราชการก็ไม่สามารถลงโทษทางวินัยได้ส่วนจะสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้หรือไม่พลเอกปรีชาก็เกษียณอายุราชการแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะตรวจสอบได้หรือเปล่าคุณวิษณุพูดอย่างนี้ค่ะว่าสุดท้ายแล้วผมถึงบอกว่าอย่างนี้เป็นความผิดหรือไม่ผมไม่ทราบเพราะไม่รู้เจตนารมณ์ของเขาว่าเอาบ้านไปทำธุรกิจเอาบ้านไปทำธุรกิจแปลว่าอะไรส่วนถ้าทำผิดแล้วจะสามารถลงโทษอะไรได้ก็ไม่ทราบเหมือนกันถ้าฟังตามคุณวิษณุแล้วเนี่ยดูเหมือนมันจะไม่มีความผิดอะไรเลยนะคะเพราะว่าคุณวิษณุยืนยันว่ามันไม่ได้ผิดกฎหมายมันผิดระเบียบของกระทรวงกลาโหมเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องของบทลงโทษเชิงวินัยซึ่งเอาไว้ลงโทษข้าราชการแต่ว่านายปฐมพลไม่ได้เป็นข้าราชการก็จะเอาผิดทางวินัยก็ไม่ได้อีกนะคะจะไปลงโทษยังไงกรณีของพลเอกปรีชาก็เกษียณแล้วก็นึกไม่ออกว่าจะเอาความผิดได้ยังไงแล้วท่านก็ยืนยันว่าสิ่งนี้มันไม่ผิดกฎหมายนั้นก็เป็นอัปเดตเรื่องราวต่างๆนะคะทั้งเรื่องความพยายามจะปราบคอร์รัปชันการพยายามจะเคลียร์ทุกอย่างให้ใสสะอาดนักการเมืองโกงมาร่ำรวยผิดปกตินี่โดนยึดทรัพย์นะคะยึดจริงอะไรจริงค่ะคุณผู้ชมก็อาจจะทำให้คนที่รู้สึกว่าอยากปฏิรูปก่อนเลือกตั้งสบายใจเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะมาดู Talk of the Town นะคะโรงแรมปาร์คไนเลิศได้เปลี่ยนมือไปซึ่งกลุ่มทุนกลุ่มนี้นะคะวันนี้วันศุกร์แขกอยากจะเบาๆพาไปดูประวัติศาสตร์เศรษฐกิจประวัติศาสตร์นายทุนไทยกันเพราะว่าโรงแรมแห่งนี้สำคัญมากเพราะนายทุนกลุ่มนี้นะคะอยู่ในเมืองไทยมาตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะNo Ego สนับสนุนโดย Export Shop ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงห์คอร์ปอเรชั่นไทยแอร์เอเชียสายการบินราคาประหยัดที่ดีที่สุด7ปีซ้อนกลับมาพบกับรายการ Interview ค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนนะคะประกาศเข้าซื้อที่ดินบริเวณโครงการปาร์คไนเลิศกว่า15ไร่พร้อมสิ่งปลูกสร้างนะคะก็ทำให้ทุกคนหันมาสนใจโรงแรมนี้ซึ่งมีประวัติศาสตร์มายาวนานโรงแรมไนเลิศปาร์คหรือโรงแรมสวิสโซเทลปาร์คไนเลิศในปัจจุบันนะคะก่อตั้งโดยพระยาภักดีนรเศรษฐ์หรือว่าเลิศเศรษฐบุตรค่ะคุณผู้ชมแล้วล่าสุดนะคะคุณวิษณุเครืองามก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้นะคะบอกว่าผมดีใจว่าตรงนี้ยังอยู่คุณหญิงเลอศักดิ์สมบัติสิริก่อนท่านเสียชีวิตท่านจับมือผมบอกว่าคุณวิษณุดูให้ด้วยนะอย่าให้ขายบ้านเป็นอันขาดเพราะว่าตอนนั้นผมอยู่กับท่านตอนที่ท่านจะเสียชีวิตนี่ก็เป็นเกร็ดจากคุณวิษณุเครืองามค่ะคุณผู้ชมทีนี้มาดูเรื่องเจ้าของนะคะผู้ก่อตั้งโรงแรมปาร์คไนเลิศซึ่ง
คือพระยาภักดีนรเศรษฐ์วันนี้ค่ะแขกจะพาไปดูว่าพระยาภักดีนรเศรษฐ์เป็นใครนะคะไปดูต้นตระกูลเพราะว่าการเปลี่ยนมือของเจ้าของโรงแรมปาร์คในเลิศคราวนี้นะคะจากตระกูลของพระยาภักดีนรเศรษฐ์ไปสู่กลุ่มกรุงเทพดุสิตเวชการถือว่าเป็นพลวัตของกลุ่มทุนไทยที่น่าสนใจเพราะว่าพระยาภักดีนรเศรษฐ์ค่ะคุณผู้ชมเป็นนายทุนรุ่นแรกของสยามต้นตระกูลเนี่ยมาตั้งแต่สมัยธนบุรีนะคะเชื่อมต่อมาถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์มาดูกันเลยค่ะว่าต้นตระกูลของพระยาภักดีนรเศรษฐ์นะคะหรือเลิศเศรษฐบุตรเนี่ยคือใครล่องเรือสำเภาจากจีนแผ่นดินใหญ่เข้ามาในสยามตั้งแต่ปีค.ศ.1777ถึง1782หมายถึงช่วงนี้นะคะคือประมาณธนบุรีค่ะคุณผู้ชมคือนายเทียนบี้แล้วก็นางเพ็งหนิวนะคะมีลูกชื่อเจ้าสัวโป้หรือพระประเสริฐวานิชรับราชการสังกัดกรมท่าซ้ายงานด้านกระทรวงต่างประเทศมีหน้าที่ติดต่อสัมพันธ์กับจีนอันนี้เจ้าสัวโป้นี่มีชีวิตอยู่ในช่วงรัชกาลที่3ค่ะคุณผู้ชมเจ้าสัวโป้เนี่ยมีลูก5คนนะคะคนที่สำคัญก็คือนายแย้มคือหลวงประเสริฐวานิชรับราชการกรมท่าซ้ายเช่นกันนะคะซึ่งจะเป็นผู้สืบสายตระกูลหลักเดี๋ยวเราจะมาดูนายแย้มซึ่งนายเลิศเศรษฐบุตรเนี่ยค่ะเป็นลูกของนายแย้มพี่น้องของนายแย้มนะคะมีนายมะลิหรือพระวิสูตรวารีรับราชการกรมท่าซ้ายเหมือนกันนะคะมีหน้าที่ดูแลการค้าสำเภาจีนอันนี้จะเป็นช่วงรัชกาลที่4ต่อถึงรัชกาลที่5นะคะนายเตียงอันซึ่งจะเป็นต้นตระกูลโปสยจินดาทำธุรกิจเกี่ยวกับเรือสำเภาเหมือนกันนะคะนายเตียงเฮงหรือพระประเสริฐวานิชค่ะคุณผู้ชมรับราชการเป็นเจ้าภาษีอากรรังนกต่อมาทำธุรกิจเดินเรือขนส่งสินค้าระหว่างจันทบุรีกับสิงคโปร์เป็นต้นตระกูลประณิตแล้วก็เศรษฐบุตรเศรษฐบุตรสะกด22เศรษฐบุตรไม่เหมือนกันเพราะว่าเศรษฐบุตรสุดท้ายนะคะไปเปลี่ยนตัวสะกดแบบภาษาไทยของสมัยจอมพลป.ทีนี้มาดูนายแย้มหรือว่าหลวงประเสริฐวานิชเนี่ยนะคะมีบุตร4คนนะคะก็คือพระยาภิรมย์ภักดีหรือบุญรอดนะคะลัดเศรษฐบุตรคือเจ้าพระยานรเนติบัญชากิจแล้วก็คนนี้พระยาภักดีนรเศรษฐ์หรือเลิศเศรษฐบุตรนะคะทำธุรกิจค้าขายเดี๋ยวเราจะมาดูชีวิตของเขาแล้วก็มาอีกสายเป็นสายตระกูลจาติกวานิชนะคะนายเลิศเนี่ยเป็นคนพิเศษมากเลยคุณผู้ชมคือไม่รับราชการเลยนะคะเลือกเป็นพ่อค้าตลอดชีวิตแต่ว่าฉายาบรรดาศักดิ์ที่ได้มานั้นได้มายังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะเป็นคนที่เรียนโรงเรียนสวนอนันต์ค่ะเรียนจากครูฝรั่งก็รู้ภาษาอังกฤษดีนะคะพอเป็นวัยรุ่นเนี่ยไปทำงานที่ห้างวินเซอร์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5คนไทยเรียกห้างสี่ตานะคะหลังจากนั้นก็มาทำงานที่โรงภาษีต่อมาก็คือกรมศุลกากรพออายุ20นะคะไปทำงานให้กับบริษัทเครื่องดื่มที่เป็นบริษัทของสิงคโปร์ชื่อบริษัทสิงคโปร์สเตรทนะคะแล้วก็ทำให้สะสมเงินทุนแล้วก็มีทักษะในการติดต่อกับต่างประเทศพออายุ22ค่ะคุณผู้ชมนายเลิศก็มาเปิดร้านนะคะเป็นร้านขายของนำเข้าจากต่างประเทศแล้วเขานะคะตั้งโรงน้ำแข็งนายเลิศเป็นคนที่นำเอาน้ำแข็งนะคะเข้ามาในเมืองไทยแล้วเจ้าพญาอนุมานราชรสเนี่ยถึงกับเขียนบันทึกไว้ว่าคนไทยตอนนั้นตกใจมากว่าเราสามารถปั้นน้ำเป็นตัวได้จริงๆนะคะมีน้ำแข็งเกิดขึ้นจริงๆต่อมาเขาไปทำธุรกิจอะไรอีกนะคะไปก็หลังจากนั้นก็มาก่อตั้งโรงแรมเลยใกล้ๆร้านขายของอาหารนำเข้าของเขานั่นเองแล้วเขายังเป็นคนที่เปิดบาร์แห่งแรกของประเทศไทยนะคะชื่อว่าบาร์นายเลิศหลังจากนั้นก็มาทำธุรกิจนะคะเกี่ยวกับที่ดินค่ะเกี่ยวกับการค้าขายที่ดินนะคะสะสมที่ดินตั้งแต่เพชรบุรีสุขุมวิทบริเวณแนวคลองแสนแสบนะคะแล้วคือคนที่ขายที่ดินให้ประเทศอังกฤษเนี่ยไปทำสถานทูตอังกฤษแล้วก็มาทำนะคะจากรถมาเช่าก็มาทำระบบขนส่งมวลชนสาธารณะเอกชนรายแรกของประเทศไทยแล้วทำทั้งเส้นทางเดินเรือแล้วก็รถเมล์ขาวให้เชื่อมต่อกันโดยใช้ตั๋วรถตั๋วเรือเป็นตั๋วเดียวกันเรียกได้ว่าเป็นคนที่หัวก้าวหน้ามากๆนะคะแล้วด้วยบริษัทขนส่งมวลชนนี่เองนะคะรถเมล์ขาวในเลิศเนี่ยมีธุรกิจยาวนานถึง70ปีก็ทำให้ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยา
โดยไม่ต้องรับราชการเพราะว่าตอนที่เกิดน้ำท่วมนะคะนายเลิศเนี่ยนำรถเมล์ขาวรับส่งคนฟรีจึงได้รับพระราชทานยศให้เป็นพญาค่ะคุณผู้ชมในขณะที่นะคะสมัยรัชกาลที่6เนี่ยนามปากกาของท่านคืออัศวพาหุเขียนเรื่องยิวแห่งบูรพทิศนะคะโจมตีคนจีนนิสัยคนจีนความโลภความแบบความเห็นแก่ตัวของคนจีนคุณเลิศเศรษฐบุตรนะคะเป็นคนเดียวที่รัชกาลที่6เรียกว่า Beloved Millionaire เรียกว่าเป็นมหาเศรษฐีอันเป็นที่รักยิ่งของท่านเป็นคนจีนคนเดียวที่ไม่โดนโจมตีค่ะทีนี้มาดูนะคะคุณเลิศแต่งงานกับใครคุณเลิศแต่งงานกับคุณหญิงศิลป์ภักดีนรเศรษฐ์ค่ะแล้วมีบุตรีเพียง1ท่านเท่านั้นนะคะคือท่านผู้หญิงเลอศักดิ์สมบัติสิริซึ่งท่านผู้หญิงเลอศักดิ์นะคะไปเรียนหนังสือที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงทศวรรษที่30ถึงประมาณ40นะคะแต่ท่านไม่ได้เข้ามหาวิทยาลัยเพราะตอนนั้นมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นไม่รับผู้หญิงเข้าเรียนพอจบจากญี่ปุ่นมาแล้วนะคะท่านผู้หญิงเลอศักดิ์เนี่ยก็มารับราชการก่อนโดยที่คุณเลิศบอกว่าไปรับราชการให้รู้ว่าราชการเขาทำงานกันยังไงหลังจากนั้นถึงมารับช่วงทำธุรกิจของที่บ้านเรียกได้ว่าต้องมารับช่วงอาณาจักรธุรกิจที่ใหญ่มากๆนะคะที่พ่อแม่สร้างเอาไว้แล้วคุณหญิงเลอศักดิ์นะคะจะต้องมารับช่วงกิจการนี้ตอนที่อายุยังน้อยมากเลยนั่นก็คือตอนอายุ27เท่านั้นเองคุณพ่อก็เสียชีวิตไปนะคะท่านผู้หญิงเลอศักดิ์แต่งงานกับใครแต่งงานกับนายพินิจสมบัติสิริซึ่งเป็นทั้งรองอธิบดีกรมศิลปากรนะคะบูรณะวังสำคัญสำคัญในเมืองไทยหลายวังเลยนะคะในขณะที่รับราชการแล้วก็เกษียณในตำแหน่งอธิบดีกรมศาสนาคุณพ่อของคุณพินิจสมบัติสิริคือใครคือพระยาศรีเสนาสมบัติสิริเป็นเอกอัครราชทูตไทยคนแรกประจำประเทศญี่ปุ่นเป็นรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศเป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยและเป็นองคมนตรีด้วยคุณหญิงเลอศักดิ์นะคะมารับช่วงดูแลธุรกิจรถเมย์ของที่บ้านอยู่มา70ปีนะคะรถเมย์นายเลิศมีพนักงานบริษัท 3,500 คนวิ่งรถ36สายค่ะคุณผู้ชมแต่ปี2518สมัยรัฐบาลหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชตั้งขสมกขึ้นมานะครับปี2520รถเมย์ขาวในเลิศก็เลยต้องยุติกิจการแต่ท่านผู้หญิงเลอศักดิ์นะคะก็ได้รับบัตรเชิญจากนายธนินทร์ไกรวิเชียรนายกรัฐมนตรีนะคะให้ไปนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหญิงคนแรกของประเทศไทยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าโรงแรมปาร์คในเลิศมีประวัติอันผูกพันอยู่กับประวัติศาสตร์ในทุนไทยและประวัติเศรษฐกิจไทยมายาวและมีความสัมพันธ์นะคะในทั้งผ่านการแต่งงานนะคะกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดถึงขั้นที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยเรียกนายเลิศเศรษฐบุตรว่า Beloved Millionaire เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นกลุ่มทุนเก่ามากและการเปลี่ยนมือไปสู่ทุนใหม่ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกแชปเตอร์หนึ่งอีกบทหนึ่งนะคะของประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าไปดูนะคะกิมมิกเล็กๆน้อยๆของต้นตระกูลเศรษฐบุตรกันค่ะอัมพลฟู้ด The Healthy Test AIS CG Advance CG ที่เร็วที่สุดจาก AIS B-Target Light สูตรน้ำตาล 2% ช่วยให้การขับถ่ายดีขึ้นเรื่องการขับถ่ายมั่นใจ B-Targetกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการ Interview คุณผู้ชมเคยได้ยินคำว่าเลิศสแมนแตนใช่ไหมคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะแขกก็เพิ่งทราบหลังจากมาดูข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับนายเลิศเศรษฐบุตรว่าท่านคือชื่อของท่านคือที่มาของคำว่าเลิศสแมนแตนนะคะคำว่าเลิศสแมนแตนมาได้อย่างไรบอกว่านายเลิศเป็นที่มาของคำสแลงในสมัยก่อนนะคะที่คือคำว่าเลิศสแมนเตาที่แปลว่าวิเศษสุดนายเลิศเคยติดบุหรี่อย่างหนักค่ะแต่ต่อมาเลิกได้และเอาเงินที่ประหยัด
ไปช่วยเหลือนักเขียนนะคะกลุ่มนักเขียนนักเขียนก็เลยช่วยคิดคำสแลงของนายเลิศขึ้นมาแล้วก็นำมาใช้จนกลายเป็นคำฮิตในสมัยนั้นและคำสแลงนี้ก็ยังใช้มาอยู่ในปัจจุบันนะคะแต่เปลี่ยนจากคำว่าเลิศสมันเตาเป็นเลิศสมันแตนแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่เราพูดกันว่ามันเลิศมากนะคะแล้วเขาก็บอกว่าคำเหล่านี้ล้วนแต่มาจากชื่อของนายเลิศทั้งนั้นสิ่งหนึ่งนะคะที่สังคมไทยจดจำได้เกี่ยวกับนายเลิศเศรษฐบุตรหรือว่าพระยาภักดีนรเศรษฐ์ถ้าเราไปดูเกี่ยวกับประวัติรถเมล์ไทยค่ะคุณผู้ชมคนจะยังจะจำได้ว่ารถเมล์ขาวของนายเลิศเนี่ยคือเป็นรถเมล์ที่ทำมาเพื่อคนมีรายได้น้อยจริงๆแล้วก็มีบริการที่ดีแล้วมีชื่อเสียงนะคะว่ากระเป๋ารถเมล์ในสมัยที่มีรถเมล์ขาวในเลิศเนี่ยจะเป็นกระเป๋ารถเมล์ที่สุภาพอ่อนน้อมพูดจาดีให้เกียรติผู้โดยสารนึกไม่ออกเลยใช่ไหมคะว่าโอ้โหเราเคยมีวันเวลาแบบนี้กับรถเมล์ไทยด้วยหรือแล้วไม่เพียงแต่รถเมย์นะคะเพราะว่าในเลิศทำกิจการเดินเรืออย่างที่ได้เล่าไปแล้วเมื่อตอนช่วงที่แล้วนะคะว่าสามารถใช้ตั๋วนะคะรถเมย์แล้วก็เรือเนี่ยใช้ตั๋วอันเดียวกันได้ไม่ต้องไปซื้อตั๋วใหม่คิดดูนะคะว่าสมัยนั้นเราทำกันได้แล้วสมัยนี้เราจะใช้ตั๋ว BTS กับ MRT เชื่อมเข้าด้วยกันเนี่ยยังไม่สำเร็จนะคะเรือของในเลิศก็เรียกว่าเรือขาวเช่นกันนะคะจะรับส่งผู้โดยสารตามคลองแสนแสบผ่านหนองจอกมีนบุรีสุดทางที่ประตูน้ำแล้วก็มาเชื่อมโยงเข้ากับเส้นทางของรถเมล์ขาวเขาบอกว่ากิจการนี้เป็นที่ประทับใจของคนทั่วไปแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับนายเลิศเป็นอย่างมากนะคะทีนี้นอกจากนี้สิ่งหนึ่งที่คนจดจำนายเลิศได้ตะกี้ได้พูดไปเล็กน้อยเรื่องเป็นคนที่นำน้ำแข็งเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็เป็นเจ้าของโรงน้ำแข็งนายเลิศนอกจากเป็นเจ้าของโรงน้ำแข็งเป็นคนที่เปิดโรงแรมก่อนหน้าที่จะเป็นโรงแรมเป็นเกสต์เฮาส์ก่อนเปิดซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะนำเข้าอาหารต่างประเทศพวกอาหารฝรั่งทั้งหลายเป็นรายแรกๆของเมืองไทยเลยแล้วบาร์ในเลิศค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่ารัชกาลที่6เสด็จมาเสวยอาหารกลางวันเป็นประจำแล้วหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะก็เล่าถึงบาร์แห่งนี้ในสมัยที่ท่านทำงานอยู่ธนาคารสยามกมาจลหรือธนาคารไทยพาณิชย์ในปัจจุบันว่าอาหารอร่อยเลื่องลือโดยเฉพาะเครื่องดื่มเย็นก็เครื่องดื่มเย็นของบาร์ไนเลิศก็น่าจะอร่อยนะคะเพราะว่าเป็นเจ้าของโรงน้ำแข็งซะขนาดนั้นวันนี้เราก็มาย้อนรำลึกนะคะอดีตช่วงหนึ่งของกรุงเทพพร้อมๆกับที่จะเป็นการเปลี่ยนมือของโรงแรมปาร์คไนเลิศนะคะไปสู่กลุ่มทุนใหม่ที่เป็นกลุ่มทุนที่ทำเรื่องเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลรายการอินเทอร์วิวค่ะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะวันนี้เราพบกันใหม่วันจันทร์แล้วเดี๋ยวไปคุยกันต่อใน Facebook Live อีกนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะ